ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำชาดกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังชาดกเรื่องนี้ก็ว่าในเรื่องคนตีกรองหัวดื้อเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าในเมืองพาราณสีก็มีบ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวแต่มีอาชีพตีกองเรียกว่าถ้ามีงานการละเล่นที่ไหนสองคนพ่อลูกก็จะออกไปตีกองในงานมโหรสพถ้าพูดถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็คือเล่นดนตรีเปิดหวกนั่นเองจะเป็นลักษณะอย่างนั้นสมัยก่อนก็มีแต่ว่าอาศัยการตีกองการโชว์กองเป็นหลักอยู่มาไม่นานในเมืองพาราณสีเนี่ยก็มีนักขัตฤกษ์มีมโหรสพมีการละเล่นมีการแสดงเขาจัดงานกันขึ้นสองคนพ่อลูกก็มาออกงานด้วยมาตีกลองออกงานอยู่หลายวันก็ได้เงินจำนวนมากพอมโหรสพเสร็จแล้วงานนักขัตฤกษ์หมดลงแล้วก็เดินทางกลับบ้านแต่ว่าในระหว่างทางกลับบ้านนั้นจะต้องผ่านป่าและในป่าแห่งนี้ก็มีพวกโจรอยู่ในขณะเดินอยู่ในป่าลูกก็คึกขนองเอากองมาตีเล่นพ่อก็ห้ามบอกว่าอย่าตีถ้าตีก็นานๆตีทีให้เป็นลักษณะของกลองที่นำเสด็จพระราชาแต่ลูกก็ไม่ยอมเชื่อฟังปรากฏว่าพวกโจรที่อยู่ในป่าซุ่มอยู่ข้างทางเพราะได้ยินเสียงกลองก็นึกว่าพระราชาเสด็จมาก็รีบหนีไปแต่ว่าพอไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกลองกระชั้นก็คิดว่าเสียงกลองกระชั้นอย่างนี้มันไม่ใช่พระราชาเสด็จแล้วล่ะฝ่ายพ่อก็ห้ามลูกว่าอย่าตีกลองกระชั้นเดี๋ยวพวกโจรจะมาที่สุดแล้วก็โดนจนได้พวกโจรกลับมาซุ่มดูเห็นเป็นพ่อลูกสองคนก็จึงออกมาปล้นทุบตีทั้งพ่อทั้งลูกปล้นเอาเงินไปหมดที่สุดแล้วโจรก็ได้เงินไปสองคนพ่อลูกก็ได้ความเจ็บตัวเดินทางกลับบ้านฝ่ายพ่อก็อบรมลูกว่าพ่อสอนเจ้าแล้วว่าอย่าตีกองกระชั้นเหตุที่เจ้าดื้อเจ้าไม่เชื่อฟังพ่อจึงได้รับผลอย่างนี้ที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้เงินเลยเราก็ยังอดอยากยากจนต่อไปชาติสุดท้ายผู้เป็นพ่อได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าส่วนลูกที่เป็นคนหัวดื้อชาติสุดท้ายก็เกิดมาเป็นภิกษุว่ายากสอนยากในพระพุทธศาสนาอาตมาภาพนำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นคติเตือนใจของคนว่ายากสอนยากหรือว่าคนหัวดื้อมีมาแล้วทุกยุคทุกสมัยคนมีลูกสมัยก่อนก็มีลูกหัวล้านหัวดื้อปัจจุบันก็คนที่มีลูกก็มีคนลูกหัวล้านหัวดื้อเช่นกันทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันเจริญพร